แม้ว่าคู่ของตายชุติมาและก็ทิมพิธานะคะจะเลิกรากันไปหลายปีแล้วแต่ในฐานะความเป็นพ่อเป็นแม่ของน้องพี่พิมก็ยังมีอยู่ไม่เสื่อมคลายค่ะและก็ระยะหลังนะคะเราจะได้เห็นภาพความรักความสัมพันธ์ที่น่ารักในครอบครัวกันอยู่บ่อยๆโดยตายเองนะคะก็ได้ออกมาซัพพอร์ตทิมเป็นจุดลงตัวที่ดีต่อใจทั้งคู่มากๆเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทำเอาฮือฮาในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง2566นี้นะคะที่มีชาวโซเชียลก็ได้ทำคลิปยกป้ายหาเสียงรูปทิมพิธามาเข้าพิธีแต่งงานด้วยกันโดยมีเพื่อนเจ้าสาวนะคะอุ่นน้าฟ้าข้างมาร่วมเป็นสักขีพยานให้กันเพียบแล้วก็มีการลดน้ำสังอย่างดีนะคะก่อนที่เจ้าตัวจะเผยว่าภาพนี้ตนไม่ได้ไปขโมยป้ายหาเสียงมาหากแต่พิมพ์เองทำเองเลยแถมยังเอาไปนอนกอดอีกด้วยค่ะด้านตายชุติมานะคะอดีตภรรยานะคะเห็นแบบนี้แล้วนึกอย่างไรก็ไม่ทราบนะคะเลยทำการโพสต์คลิปของสาวคนนี้ลงใน IG Story แต่ไม่มีแคปชั่นใดๆน่าจะเป็นการยืนยันชัดเจนกันไปว่าตายแล้วก็ทีมตอนนี้สัมพันธ์ดีมากๆเลยทีเดียวแต่ที่พีคสุดๆก็คือคงนี้ไม่พ้นที่ตายชุติมาค่ะยังแชร์โพสต์หวานในอดีตของทีมพิธาเป็นภาพของสาวตายในชุดแต่งงานพร้อมแคปชั่นพบรักเข้ากับนางฟ้าพร้อมใส่อีโมจิและคำว่าอุ๊ยทำเอาฮือฮามีการแชร์โพสต์ดังกล่าวกันสนั่นโซเชียลนะะพร้อมทั้งยกให้เป็นแม่ยืนหนึ่งนั้นบ้างก็วิจารณ์กันต่างๆนานาค่ะซึ่งล่าสุดนะคะตายชุติมาก็ได้รีโพสต์นะคะกระแสฮือฮาของโซเชียลทั้งมุมเชียร์มุมแซวแล้วก็บางมุมไม่พอใจนะคะไม่ว่าจะเป็นห่วงก้างแหละดูออกก่อนหน้านี้ก็ไปแชร์อะไรเขาจำไม่ได้หรอเลิกอุ๊ยไม่ต้องอุ๊ยไปต่อแถวหมดรอบแล้วไปเข้าแถวใหม่ค่ะสาวแม่ตายนึกเสียดายผู้ชายดีๆขึ้นมาละสิจะกลับมาเป็นคุณหญิงนายกใช่ไหมคะต่อคิวเนาะยาวไปถึงดวงจันทร์ละค่ะก็ถ้าเลิกกันดีไม่มีเรื่องขึ้นศาลต่างคนต่างแยกได้ดีจะลัดคิวก็ไม่ว่าหรอกอันนี้ด่าผู้เละเทะเล่นใหญ่มากด้วยปีนั้นมาห่วงก้างอะไรตอนนี้คะแตกแถวนับหนึ่งใหม่นะคะคุณตายไปค่ะด้านหลังแม่ตายคะวันนั้นที่เลิกกันบอกว่าฝ่ายชายไม่ให้อิสระในชีวิตไม่ใช่หรอต่างคนต่างไปเถอะให้ผู้ชายไปเจอคนที่เหมาะสมกับเขาดีกว่าผู้ชายคนนี้เขาฉลาดพี่ตายน่าจะอยู่กับเขายากนึกถึงตอนที่ออกมาให้ข่าวว่าเขาตบตีจนต้องฟ้องศาลให้คนอื่นมองเขาไม่ดีถ้าคนรักกันจริงจะไม่ทำร้ายกันแบบนี้อย่างน้อยๆก็ต้องนึกถึงลูกเพราะว่าข่าวพวกนั้นจะอยู่บนโลกออนไลน์ตลอดไปคงเสียดายแหละดูออกอดีตก็คืออดีตปัจจุบันทางใครทางมันเป็นได้แค่แม่ของลูกค่ะแต่เป็นคนกลับมารักเหมือนเดิมยากจดจำไว้เป็นบทเรียนค่ะซึ่งบางคนนะคะก็เชียร์ให้กลับมารักแล้วก็มาเป็นครอบครัวกันอย่างดังเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นกลับมารักกันเหมือนเดิมค่ะดูแล้วพ่อพิธายยังรักแม่อยู่นะเขาทั้งสองคงมีความรู้สึกที่ดีต่อกันขอเชียร์ให้เป็นอย่างที่คิดทุกคนมีข้อผิดพลาดลืมมันเสียรวมทั้งดราม่าถึงอีโมจิของตายชุติมานะคะโดยถูกมองว่าเป็นอีโมจิเบะปากซะงั้นค่ะทำเอาตายชุติมานะคะต้องชี้แจงถึงอีโมจิในโพสต์ดังกล่าวด้วยว่าชี้แจงอีโมจินะจ๊ะสงสัยโพสต์ตัวเล็กไปทั้งยังอธิบายว่าอุ๊ยเนี่ยเท่ากับอะไรไม่ใช่อีโมจิเบะปากนะคะสาวทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะทิมพิธานะคะเพิ่งจะเผยในรายการถ้าหนูรับพี่จะรักป้า EP 102นะคะบอกว่าตนนั้นโสดมานานมากๆแล้วถามว่าผู้หญิงจะจีบได้ไหมซึ่งเจ้าตัวนะคะก็บอกว่าได้ครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศไหนก็จีบได้ทั้งนั้นแหละความรักก็คือความรักช่วงนี้ก็ต้องไปขออนุญาตลูกให้ได้ก่อนเขาขอให้พ่อเนี่ยต้องอยู่กับพี่พิมคนเดียวเท่านั้นอยู่ในช่วงติดพ่อโสดมานานมากจนลืมสเปคตัวเองไปแล้วขอให้รับเวลาการทำงานของเราได้แล้วก็รับลูกเราได้ส่วนตัวเป็นโรแมนติกพอสมควรชอบอะไรก็อยากจะทำอย่างนั้นความรักเป็นกิริยาไม่ใช่คำนามก็เรียกได้ว่าประเด็นนี้นะคะก็ฮือฮาหนักมากไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะในขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่นะคะจะกลับมาคืนดีรักกันอีกครั้งไหมยังไงชาวส้มนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ